เอาล่ะพลอย DIY ค่ะเฮ้ยวันหลังเอาเอ็นมาได้ไหมกิ๊ง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 อ่ะเอาวันนี้นะคะ DIY เราจะมาทำเทียนกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็ต้องเอาซอยแว็กซ์นะคะใส่เข้าไปในนี้เพื่อที่ให้มันจะละลายแต่อันเนี้ยคือรอบๆข้างอ่ะคือน้ำร้อนนะคะต้องใส่มากมายแค่ไหนอยากเราต้องค่อยๆใส่ไปทีละนิดก่อนอ่ะใส่ไปทีละนิดก่อนอันนี้ก็คือทำครั้งแรกนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแบบไม่รู้อย่างไรนี่คือการทำเทียนครั้งแรกที่รู้สึกว่าวันนี้ฉันต้องทำออกมาได้ดีฉันต้องทำออกมาได้ดีฉันมีความรู้สึกว่าฉันต้องทำออกมาได้ดีวันนี้ได้แล้วเสร็จแล้วหมดแล้วเนี่ยโอเคตอนนี้เรามาผสมกลิ่นกันดีกว่านะคะใช้เป็นรสอะไรดีอะตกใจอะอันนี้ดีกว่าบับเบิ้ลกัมค่ะ1-3 หยดมี 3-4 เนี่ยจะทำพังเพราะเนี่ยอย่ายุ่งกับฉันว่าได้เนี่ยได้แล้วอะตอนนี้นะคะเราก็คือใส่น้ำยาไปแล้วและเราจะใส่สีลงไปค่ะใช้สีโพสเตอร์หลอกไม่ใช่อ่ะมันคือสีน้ำมันผสมเทียนค่ะสีอะไรดีอย่าเธอเราทำเป็นขาวใส่ไอ้พวกนี้ไหมล่ะแล้วไหนขาวให้กูอ่ะไม่มีขาวก็คือสีเทียนก็คือมันแห้งอ๋อมันก็ขาวอ๋อโอเคขาวกว่านี้ไม่ได้แล้วจ้ะเอาละจ้ะเอาละจ้ะอ่ะวันนี้ฉันจะต้องทำได้อ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาแปะอันนี้อีกรอบนึงดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันไม่ว่าเทปไม่ค่อยอยู่ไม่เป็นไรได้แล้วพอได้อย่างงี้ใช่ไหมใช่เอามาประกบกันก็ติดแต่ก็เทปก็ได้ติดก็เทปจากอันนี้เหรอเนี่ยนี่ค่ะอย่างนี้ดีกว่าได้ไหมคะทุกคนโอเคค่ะนี่คือการเทเทียนนะคะไปในเก๊แล้วคือเลอะเงี้ยค่อยเช็ดที่หลังได้ใช่ป่ะมันน่าจะหลุดสุดน้ำอุ่นพี่พลอยมันก็หลุดออกใช่ป่ะใช่งั้นหมดแล้วค่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะก็รอค่ะเป็นชั่วโมงแล้วค่อยมาทำเอ้ยหรือเราทำผลไม้เลยป่ะโอเคโอเคค่ะเราจะมาผสมสีกันค่ะอันนี้คือสีแดงสีอะไรก็สีน้ำมันผสมเทียนสีน้ำมันผสมเทียนสีแดงกูแล้ว อ่ะใส่เข้าไปเลยค่ะได้ไหมลองคนดูก่อนโอเคเดี๋ยวลองโอเคเราจะมาดูดสีขึ้นมาค่ะนี่ค่ะเราจะใส่น้องบลูเบอร์รี่ค่ะน้องเหมือนอะไรรู้ป่ะน้องเหมือนไอ้เนี่ยรากบัวโอเคประมาณนี้แล้วก็รอใช่ป่ะเราก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยใช่ป่ะอย่ายุ่งกับมันเรามาไอ้นี่ดีกว่ามาติดแท็กดีกว่านี่ระหว่างที่เรารอน้องเทียนให้เขาแบบว่าเซตตัวนะคะแล้วเราจะได้มาตกแต่งเพิ่มด้วยน้องสตรอเบอรี่และบลูเบอรี่และราสเบอรี่ก็มาวาดรูปซะหน่อยนะคะติดเป็นโลโก้ของตัวเองนิดนึงนะคะมาเขียนอะไรดีอะเขียนเป็นแบบเหมือนของขวัญแล้วกันเนาะพะลอยแทนดูนี่ดีกว่าเนาะการมีสติกเกอร์ติดไว้ก็จะทำให้ทุกอย่างดูน่ารักขึ้นเนาะประมาณนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเอาอันเนี้ยติดตรงเลเบลโอเคอ้าวเพิ่งหันไปแล้วเพิ่งเห็นว่ามีปากกาหลายสีนี่นะ อ่ะลองวาดดูอันนี้อาจจะสวยกว่าเทียนเราอาจจะไม่ได้เก๋มากแต่การตกแต่งโลโก้เลเบลอาจจะเก๋หน่อยเก๋หน่อยเต็มสิบเต็มสิบประมาณนี้เสร็จแล้วอ
โอเคค่ะตอนนี้เทียนก็คือดูทรงแล้วยังอุ่นๆอยู่แต่ว่านางโอเคแล้วนางแบบเซตแล้วนางได้อยู่แล้วค่ะแล้วก็ที่ชุดเปลี่ยนนะคะไม่ใช่อะไรค่ะไปถ่ายเทปอื่นก่อนค่ะเพราะว่ารอนานเป็นชั่วโมงเลยค่ะบ้าโอเคเราเหลือพวกนี้ค่ะน้องบลูเบอร์รี่กับสตรอเบอร์รี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ตกแต่งกันเป็นเหมือนแบบโยเกิร์ตอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีผลไม้ข้างบนแต่เป็นเทียนค่ะอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราลองแกะอันนี้ก่อนวิธีคือครีค่ะค่อยๆแงะนางออกมาสตรอเบอรี่น่ารักอยู่อ่ะไว้ตรงนี้ตอนนี้เราก็คือตกแต่งได้เลยนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องลนตูดนางนิดนึงเพื่อที่เราจะได้เอามาแปะวางแบบนี้ค่ะเอาผิดด้านโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะก็จะประมาณนี้ชีก็จะดูแบบไม่ได้ตั้งใจน่ารักอยู่นะถ้าจริงๆถ้าไอตัวเนี้ยมันใหญ่หน่อยน่าจะน่ารักเนาะไอตัวเนาะใหญ่เล็กอะไรอย่างเงี้ยแบบโอเคเราต้องตัดนิดนึงนะคะตรงนี้ประมาณนี้ได้ไหมได้โอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะบูรุงเดี๋ยวติดป้ายด้วยนี่อ่ะเราติดอันไหนดีอ่ะอันนี้ดีกว่ามั้งหรืออันนี้อันดำเนาะติดซะหน่อยเนาะตรงไหมพูดสิตรงเลยตรงนะเออแต่ว่าแก้วอะคือมันอินนี่นะไม่เป็นไรเนาะปล่อยนะน่ารักนี่เป็นของขวัญที่น่ารักมากเลยนะเนี่ยถ้าสมมติว่าเนาะให้แบบว่างานคริสต์มาสเลยอย่างเงี้ยหรือแบบวันเกิดเราก็ทำเทียนซะหน่อยเราว่าคนแฮปปี้นะอันนี้นะคะมอบให้คนดูไปเลยนะคะนี่เป็นงานแบบแฮนด์เมดนะคะพลอยทำเองค่ะแล้วก็มีผู้ช่วยด้วยค่ะสอนกันเก่งตอนแรกจะมีดอกไม้ด้วยนะเหอะไม่มีแล้วขอบคุณนะคะที่มาช่วยกันนะคะสำเร็จจ้าเอขอบคุณนะคะที่ติดตามกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อยากทำ DIY อะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาแล้วก็บอกมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวทีมงานแล้วพลอยนะจะช่วยคิดกันว่าเอ๊ะเราควรทำแบบนี้แล้วมันจะรอดหรือไม่รอดวันนี้รอดนะคะขอบคุณค่ะเย้